เรื่องนี้จะไม่แปลกเลยอะไรเลยนะฮะคุณผู้ชมถ้าคนที่ใส่ชุดฟ้ารำอยู่ไม่ใช่นุพงศรันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาพระเอกหมอลำคนนี้เขาเป็นเจ้าของฉายาพระเอกชุดดำนะฮะที่แฟนหมอลำคณะศิลปินภูไทยติดตามแต่ที่ต้องเปลี่ยนก็เพราะว่าบทบาทเขยในเรื่องสังทองง้อป่าจะใส่สีสว่างสดใสหน่อยนะฮะแล้วก็มีเวลาให้เตรียมตัวล่วงหน้าไม่มากเพราะว่าเปลี่ยนเรื่องกลางฤดูกาลก็ทำให้เตรียมชุดไม่ทันนะครับเนื่องจากชุดเพชรแบบนี้ใช้เวลาในการตัดเย็บจริงๆนานมากนะฮะถามว่าสมัยก่อนนุพงศรันเคยใส่สีอื่นบ้างไหมเจ้าตัวบอกว่าแม่จริงๆก็ลองมาทุกสีนั่นแหละฮะแต่ถามว่ามั่นใจสุดๆมั่นที่สุดเขาบอกต้องชุดดำเลยครับเรามีแต่ชุดดำใช่ไหมล่ะครับแล้วคราวนี้แฟนเพลงแฟนคลับก็เลยเห็นโอ้มันแปลกตาแล้วมันแบบมีความรู้สึกว่ามันสดใสขึ้นมาอะไรขึ้นอย่างนี้เพราะว่าเขาจะบอกว่านานๆทีนานๆมากถึงจะเห็นผมใส่ชุดสีแบบไม่ใช่สีดำอะไรเงี้ยครับก็คือแบบทุกคนก็ตกใจกันเยอะอยู่ครับสั่งท้องถอดขับไว้เป็นคนใหม่ทันตาผิวไก่ป่านเทวาสง่างามโอ้โอ้ยพ่อป่านแต่แอมส่วนคนนี้ฮะนุกเกอร์วงศีลครับเรื่องสีชุดแม่ไม่ได้เป็นปัญหาเลยแต่ที่ติดซ้อมกลอนมาแล้วแทบยังไม่เคยโชว์จริงหน้าเวทีเลยฮะติดตรงนี้แหละฮะเพราะว่าตามธรรมเนียมแบบซอแจ้งคุณผู้ชมก็คือหมายความว่าสว่างแล้วหมอลำก็ต้องเลิกซึ่งสัปดาห์แรกของการแสดงสว่างก่อนที่พระสังจะได้ออกฉากด้วยเรื่องเล่ากันนานมากนะฮะวันนี้มีโอกาสก็เลยร้องให้เราฟังดูว่าแม่ทำนองกาฬสินธุ์มหาสารคามที่ผสมผสานบนเวทีศิลปินภูไทยเขาหวานกันปานนี้แหละฮะความเปลี่ยนแปลงของศิลปินหมอลำศิลปินภูไทยเดือนมีนาคมนี้ไม่ใช่แค่เรื่องลำเรื่องต่อกลอนนะครับจากเคยซ้อมแล้วก็เล่นฤดูกาลละเรื่องหรือว่าเฉลี่ยปีละเรื่องฮะแต่พอกระแสโซเชียลขนาบมาก็ต้องปรับตัวเป็น2เรื่องนะครับและอีกด้านก็คืองานปั้นหมอลำดาวรุ่งขึ้นมาจากการออดิชั่นหลังเวทีนะฮะโดยทอฝันกรวีเป็นนางเอกน้อยคนล่าสุดครับคนนี้เพิ่งจบมัธยมศึกษาปีที่6หมาดๆเลยคุณผู้ชมเพราะว่าดูการนี้นะฮะก่อนที่จะรับเยาวชนมาร้องมาลำมาเต้นเนี่ยคณะเขาจะดูแววการแสดงแล้วก็ความสามารถในการดูแลตัวเองด้วยเมื่อต้องออกทัวร์ไปกับคณะทุกคืนนี่แหละครับคือเป็นวงที่ตอบโจทย์สำหรับเด็กวัยรุ่นยุคใหม่สำหรับหนูมากที่มีความฝันที่อยากจะเป็นหมอลำอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ประกอบกับว่ามีน้องสาวน้องแก้วณัฐการค่ะเขาอยู่ที่นี่ด้วยหนูก็เลยเลือกที่จะตามน้องมาค่ะใช่ค่ะไปด้วยกันเลยค่ะเพิ่งเรียนจบหรือว่าไปเลยใช่ค่ะเพิ่งเรียนจบม.6มาหมาดๆเลยยังไม่ได้รับวุฒิเลยด้วยซ้ำค่ะมองกับผมนะทำไมคนถึงอยากจะมาเป็นหมอลำไม่ว่าตัวกระเจี๊ยบจบม.3จบม.6แล้วก็หนุ่มสาวฮือฮากันระดับจบปริญญาตรีปริญญาโทก็อยากจะมาเป็นหมอลำเพราะผมว่าโซเชียลสื่อออกไปให้คนทุกระดับได้เห็นว่านี่คือหมอลำหมอลำก็มีรายได้หมอลำก็แบบดังแล้วรวยอะไรประมาณนี้ช่วงนี้หมอลำมาแรงจริงนะฮะเยอะมากทุกคณะแล้วก็มีทัวร์กันทุกคืนด้วยและด้วยความที่ทัวร์ตลอดนี่แหละครับคุณผู้ชมเปลี่ยนสถานที่แสดงทุกคืนนะทำให้ทายาทคณะศิลปินภูไทยอย่างมาร์ควงศิลป์ครับที่มาช่วยงานหลังบ้านเห็นว่าหากเป็นเยาวชนเนี่ยอย่างน้อยก็ควรจบมัธยมศึกษาตอนต้นหรือว่าตอนปลายมาแล้วนะครับเพราะมองว่าเป็นวัยที่พอจะดูแลตัวเองได้หรือว่าหากใครอยากเรียนระหว่างทำงานหมอลำทางคณะนี่เขาก็ไม่นิ่งนอนใจนะฮะเขาส่งเสริมด้วยเช่นที่ผ่านมาก็ได้มีการทำความร่วมมือกับวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับให้หมอลำในสังกัดศิลปินภูไทยไปยื่นศึกษาต่อได้ครับเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนมีความรู้ในโลกวิชาการส่วนในโลกของการแสดงก็ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้หมอลำการเต้นก้อนนะครับทำนองกาฬสินธุ์ในช่วงที่วงปิดฤดูกาลเป็นระยะ1เดือนให้ทุกคนสามารถเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่สำนักงานหมอลำศิลปินภูไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นี่แหละครับ